2ของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะและสำหรับวันนี้นะคะนุกกี้เนี่ยมีโปรแกรมที่จะทำสลัดผักทานกันที่บ้านค่ะจะถ้าจะให้ดีนะคะคุณผู้ชมคะต้องได้ผักที่สะอาดสดแล้วก็ใหม่ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะราคาไม่แพงค่ะแต่ถ้าจะให้นุกกี้เดินคนเดียวเนี่ยคิดว่าคงจะได้ของไม่ครบแน่นอนวันนี้นุกกี้ก็เลยขอรบกวนพี่เฉลียวนะคะเดินพานุกกี้เนี่ยซื้อของในตลาดหน่อยเผื่อว่าเราจะได้ของที่สะอาดแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะคุณผู้ชมคะกับช่วงตลอดตลาดค่ะช่วงตลอดตลาดค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับตอนนี้นะคะนุกกี้ก็อยู่ภายในตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสาเหตุที่นุกกี้ให้พี่ติ๋มพามาร้านผักเป็นร้านแรกนะคะเพราะว่านุกกี้เนี่ยมีเมนูที่จะทำในเย็นนี้ค่ะนั่นก็คือสลัดผักนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะน้ามินะค่ะค่ะคุณพี่นะคะคือว่าเย็นนี้ค่ะนุกกี้มีเมนูที่จะทำก็คือสลัดผักนั่นเองนุกกี้เลยอยากจะมาหาทริคเล็กๆในการเลือกผักจากคุณพี่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะมาเป็นร้านขายผักเนี่ยคุณพี่ได้ทำกิจการอย่างอื่นอย่างเช่นขายของขายโรตีหรือว่าขายอะไรอย่างอื่นก่อนไหมคะขายไก่ค่ะก่อนหน้านี้ขายไก่แล้วมีการพัฒนามาเป็นร้านขายผักได้ยังไงคะก็พอดีมีข้อน้องคนหลังก็เลยมาอยากทำเป็นของตัวเองค่ะค่ะแล้วผักเนี่ยที่เราคัดสรรมาในแต่ละวันเนี่ยคือเราเป็นคนเลือกเองกับมือเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเอ๊ะร้านมาส่งแล้วเราก็เอาทั้งเพราะเรามั่นใจว่าร้านค้าที่เขามาส่งเราเนี่ยสะอาดแน่นอนหรือเราไม่ต้องคัดซ้ำแล้วใช่ค่ะแรกๆเราต้องไปเลือกเองค่ะไปเลือกเองก่อนพอทางร้านเขารู้แล้วว่าเราใช้เบอร์ไหนเงี้ยเราก็ใช้โทรสั่งได้เลยค่ะค่ะแล้วขายผักมานานหรือยังคะ3ปีกว่าค่ะ3ปีกว่าคิดว่าผักที่เราขายในแต่ละวันเนี่ยสดใหม่ทุกวันหรือเปล่าคะสดใหม่ทุกวันค่ะลูกค้ามาคือได้ของสดแน่นอนเรามีการคัดสรรเองกับมือหรือว่าบางอย่างเนี่ยเรามีการปลูกเองบ้างหรือเปล่าคะไม่มีเลยค่ะรับมาหมดค่ะแต่ว่าเน้นสดตลอดค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะการรับผักมาในแต่ละวันแล้วเนี่ยเรามีการคัดสรรหรือว่าการเก็บให้ผักเนี่ยคงสดอยู่เสมอเนี่ยเรามีการเก็บรักษายังไงคะคือเก็บคือเราอย่าราดน้ำถ้าราดน้ำเยอะเนี่ยจะทำให้ผักเน่ามันอมน้ำได้เราเก็บโดยที่ไม่ต้องราดน้ำเวลาเราทำปุ๊บเนี่ยเราค่อยเอามาล้างน้ำแล้วเราค่อยทำค่ะแล้วอย่างนี้เวลานุกกี้ซื้อแล้วก็ไปเก็บไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยนุกกี้ล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นอย่างเงี้ยถือว่าเป็นวิธีที่ถูกไหมคะถามว่าวิธีถูกไหมบางคนคิดว่าสะอาดแต่จริงๆแล้วจะทำให้ผักเสียง่ายจริงเหรอคะใช่ค่ะแล้ววิธีเก็บที่ถูกต้องต้องเก็บยังไงคะคือซื้อไปอย่างนี้เก็บเลยหรือไม่งั้นถ้าเป็นพวกต้นหอมผักชีให้แนะนำให้ห่อกระดาษแล้วเข้าตู้เย็นค่ะอ๋อคือซื้อไปแล้วก็ห่อกระดาษใส่ตู้เย็นเลยไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างค่ะคือบางทีเราเข้าไปเราคิดว่าการล้างผักให้สะอาดแล้วเก็บใส่ในตู้เย็นเนี่ยเราคิดว่ามันจะการเป็นการเก็บที่ดีที่สุดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะเก็บอย่างนี้ดีกว่าแล้วเวลาเราทำแล้วเราออกมาล้างดังนั้นชัวร์กว่าค่ะโอ้โหนุกกี้ต้องรีบบอกคุณแม่แล้วล่ะค่ะว่าเอวิธีที่เราทำอยู่เนี่ยมันผิดนะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเก็บเลยเราไม่ต้องเอาไปล้างอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วก่อนอื่นนะคะผักที่เรานำมาขายเนี่ยคือผักที่รับมาทั้งหมดใช่ไหมคะรับมาทั้งหมดค่ะแล้วมีการแปรรูปยังไงบ้างคะที่ให้คิดว่าเก็บได้นานที่สุดอย่างเช่นผักที่เรารับมาคือเขาแยกมาแล้วเราก็มานำมาทำเป็นกำอย่างนี้ให้ขายได้สะดวกยิ่งขึ้นถ้าอย่างนี้ถ้าเวลาเรากำเองเรากำเองพอกำเสร็จเนี่ยเราจะมัดรวมกันแล้วก็ใส่ในถังน้ำแข็งเพื่อให้มันเย็นอ๋อค่ะคือเรารับมาเนี่ยแต่ละอย่างก็คือคว้ากันมาค่ะแล้วคือเวลาลูกค้าเขาอยากจะซื้ออยากจะไปทำต้มยำเราก็จับเป็นเครื่องต้มยำให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมคะโอ้โหอย่างนี้เรียกได้ว่าบริการอย่างต้มยำคือใช้ตรงนี้แล้วก็หยิบพวกนี้ให้เขาอย่างละอย่างหน่อยได้ตามที่เขาต้องการแล้วของที่ร้านเนี่ยราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ไปจนถึงเท่าไหร่คิดว่าลูกค้ามาแล้วราคาขนาดนี้ลูกค้าพึงพอใจแล้วแล้วก็ไม่แพงไปกว่าที่อื่นอย่างละ5บาทได้ค่ะค่ะแล้วก็มั่นใจว่าราคาเท่ากันทุกตลาดแน่นอนใช่ไหมคะถามว่าเท่ากันไหมเท่ากันมันมีเบอร์รองและก็เบอร์สวยถ้าเบอร์รองอาจจะถูกกันนิดนึงแต่คุณภาพจะต่ำกว่านิดนึงมี2มาตรฐานด้วยใช่ค่ะขนาดผักที่มี2มาตรฐานแล้วมีการดูยังไงว่าอันนี้เบอร์รองอันนี้เบอร์สวยอ๋อคือสมมตินะคะอย่างนี้นะคะถ้านี้จะเขียวอย่างนี้จะเป็นเบอร์1เลยแล้วถามว่าถ้ามันจะออกเหลืองอย่างนี้จะเป็นเบอร์รองแต่นี่ว่ามันจะเหลืองเหลืองนี่คือเหลืองนี่คือเหลืองนี่ค่ะเนี่ยเหลืองหมดเลยใช่ค่ะแต่เวลาเขาเอาไปทำเนี่ยเวลาเขาเห็นเหลืองนี่เขาต้องดึงออกอย่างนี้เลยค่ะลอกเลยค่ะลอกทิ้งได้เลยค่ะลอกทิ้งได้เลยใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเก็บส่วนนี้ไว้แล้วเวลาไปเก็บเนี่ยมันก็ยังเหี่ยวอีกใช่ไหมแล้วกว่าจะได้ใช้จริงๆเนี่ยก็คงเหลือแค่นิดเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ส่วนมากแล้วลูกค้าจะซื้อเฉพาะใช้นะคะเพราะว่าจะมาตลาดกันทุกวันมากันบ่อยก็คือซื้อใช้วันต่อวันไม่ได้เอาไปเก็บรักษาเก็บได้เต็มที่วันถึงสองวันค่ะถ้านานมากก็จะเหลืองเหมือนกันแล้วเวลาเราเอาคัดมาเนี่ยคือเบอร์รองกับเบอร์สวยเนี่ยคือเรามาปนกันไว้อีแล้วให้ลูกค้าคัดเองหรือว่าไม่ได้เราจะคัดเอาเบอร์สวยมาขายโดยเฉพาะเลยเบอร์รองเราไม่ขายค่ะคือเราไม่เอาของไม่ดีเราไม่เอามาไม่เอามาค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะที่ร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงคะจนถึงกี่โมงตีสามค่ะแล้วก็หกโมงก็เริ่มเก็บค่ะหกโมงเริ่มเก็บใช่ไหมคะแล้วผักนี่คือขายเกือบจะหมดทุกวันเลยใช่ไหมคะเกือบหมดทุกวันแล้วก็มีการเก็บรักษาที่เรียกได้ว่าดีแน่นอนเก็บไว้ได้นานแน่นอนลูกค้ามาปุ๊บก็ได้ของสดใหม่ทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้นุกกี้ขอ
นุกี้ขอผักไปทำสลัดนิดนึงนะคะได้ค่ะอยากได้แครอทค่ะนุกี้อยากเลือกแครอทได้ค่ะเลือกมีวิธีเลือกไงการแครอทคือเลือกสีที่มันสดค่ะถ้ามันค้ำโดนลมมากๆผิวมันก็จะดำมันจะแห้งแล้วเหี่ยวปกติเวลาหนูเกี่ยวไปทำเนี่ยเราปอกเปลือกข้างนอกเราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะข้างในเนี่ยมันจะแบบยังคงสดคือว่าเวลาเราซื้อเนี่ยสังเกตง่ายเพราะผิวด้านนอกเนี่ยมันจะแห้งแล้วมันจะนิ่มค่ะพอปอกไปไงข้างในก็นิ่มอ๋อแต่คือเราซื้อเน้นให้สีคือสดแล้วข้างในมันจะแข็งจะไม่เหี่ยวอ๋อค่ะโอ้โหนุกี้ก็ได้วิธีการเลือกแครอทมาแล้วนะคะหนึ่งอย่างเป็นนุกี้ขออีกหนึ่งอย่างนะคะขอเป็นหอมใหญ่ค่ะหอมกระเทียมด้านนอกนะคะอ๋อค่ะหอมใหญ่หอมใหญ่หอมใหญ่นี่อะวิธีการเลือกหอมใหญ่นุกี้เคยไปลองเลือกแล้วที่ตลาดนุกี้มีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนกันอะแต่ไม่รู้ว่ามันสดหรือไม่สดแต่คิดว่าอะหยิบมาถามว่าที่ไม่สดจะดูง่ายมันจะนิ่มนิ่มคือข้างในมันจะน้ำใช่จะช้ำค่ะคือถ้าลูกแข็งๆนี้สามารถใช้ได้หมดคือเราต้องลองแบบแอบกดไม่ได้จับได้หมดเลยค่ะบางทีแบบไม่ขาแอบมองแอบกดข้างล่างได้ไหมค่ะอ๋อมีหลายแบบใช่ไหมคะมีลูกเล็กด้วยมันจะนิ่มพอปอกไปเนี่ยขอโทษนะคะค่ะเนื้อตรงนี้มันจะช้ำอ๋อพอเรากดไปนิ่มปุ๊บข้างในเนี่ยคือมันเน่าแน่นอนใช่ไหมคะโอ้โหอย่างนี้เวลานุกี้ไปตามร้านค้านุกี้ต้องแอบกดข้างแล้วว่ามันนิ่มหรือเปล่าเราไม่ต้องกดมากก็ได้เราจับดูเพราะว่าถ้านิ่มเนี่ยมันจะแฉะติดมือเราทันทีเลยเพราะว่ามันจะนิ่มออกมาเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะวันนี้นุกี้ได้ทริคการเลือกผักมาแล้วนะคะรับรองว่าเย็นนี้นุกี้กลับไปนะคะคุณแม่ได้ผักสดอย่างแน่นอนค่ะโอ้โหสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะสำหรับวิธีการเลือกผักแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาต่างๆขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับตอนนี้นะคะนุกี้ก็อยู่ที่ร้านผักอีกร้านหนึ่งในตลาดหนองจอกเนี่ยแหละค่ะและทางด้านซ้ายมือของนุกี้นะคะก็คือคุณพี่เจ้าของร้านสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอรวรรณลาภนิตยาพันธ์ค่ะหรือชื่อเล่นชื่อออนค่ะใช่งั้นนุกี้ขออนุญาตเรียกว่าพี่ออนนั่นเองนะคะพี่ออนคะร้านผักของพี่ออนเนี่ยคิดว่ามีอะไรพิเศษแตกต่างจากร้านผักร้านอื่นบ้างคะพิเศษกว่าเหรอคะคือผักที่เราเลือกมาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่มันก็เราจะเลือกดูที่ว่าที่มันติดที่มีแมลงกินนิดหน่อยเพื่อว่าจะได้ปลอดสารผู้บริโภคก็จะได้กินผักที่ไม่มีสารพิษเยอะเกินไปอะค่ะเป็นทริคของการเลือกผักนะคะเลือกผักที่มีแมลงกัดนิดหน่อยเพื่อที่จะเราคาดว่ามันอาจจะปลอดสารพิษใช่ไหมคะร้านเปิดมานานหรือยังคะก็นานแล้วค่ะค่ะประมาณปีอ๋อมันเป็น10ปีเลยทีเดียวคือก่อนหน้านี้คือเป็นคุณพ่อคุณแม่ขายแล้วก็มาเป็นเราขายใช่ไหมโอ้โหเป็นมรดกตกทอดเลยทีเดียวนะคะขายมา10ปีเนี่ยลูกค้าประจำเนี่ยคือลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำหรือว่าลูกค้าผ่านไปผ่านมาเขาซื้อเขาก็กลับไปอะไรก็มีทั้งลูกค้าประจำแล้วก็ลูกค้าคนจรแล้วก็พวกแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือร้านเราเนี่ยคือมีลูกค้าเยอะแยะมากคือไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจำเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่มาซื้อของไปทำกันใช่ไหมคะร้านเนี่ยขายมาถึง10ปีแล้วเนี่ยเราคิดว่าผักในร้านของเราเนี่ยคือมีวิธีการเก็บรักษายังไงให้มันสดใหม่อยู่เสมอบ้างคะคือส่วนใหญ่ผักเราเนี่ยถ้าเกิดจะให้สดใหม่เนี่ยเราก็จะกะปริมาณว่าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละวันเพื่อที่จะไม่ต้องไปแช่ไปเก็บให้มันเสียความสดความใหม่ของสินค้าค่ะคือเอามาพอดีในแต่ละวันคือไม่มากเกินไปรับรองว่าคือมาแล้วขายหมดแน่นอนไม่เหลือกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้ก็รับมาใหม่ใช่ไหมคะพอดีกับในแต่ละวันแล้ววิธีการเก็บถ้าสมมติว่ามันเหลือจริงๆเนี่ยแล้วเราต้องเก็บรักษาเนี่ยคือเรามีวิธีการเก็บยังไงบ้างคะถ้าเกิดเราคิดว่าถ้าเกิดเราซื้อมาในจำนวนที่มากเกินไปเนี่ยเราก็จะเลือกผักที่ค่อนข้างที่จะสวยหน่อยซึ่งมันก็จะมีเขาเรียกว่ายังไงความสดเนี่ยมันจะคงได้อยู่อีกสัก1วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกผักใบนี่ก็เราก็ใช้ตู้น้ำแข็งนะคะมันก็จะได้สดตลอดเวลาหรือไม่ก็เป็นตู้แช่อย่างเงี้ยค่ะเข้าเป็นตู้แช่ใช่มั้ยคะใส่ถุงแล้วก็เก็บใส่ในตู้เย็นอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็คือยังพอช่วยให้ความสดเนี่ยคงอยู่ได้อยู่นิดหน่อยใช่มั้ยคะนุกี้ขออนุญาตถามว่าคุณพี่น่ะไปรับผักมาจากที่ไหนแล้วมั่นใจหรือเปล่าว่าที่พี่คุณพี่ไปรับมาเนี่ยคือมันปลอดสารพิษอย่างแน่นอนค่ะก็ตอนนี้ก็ไปรับมาที่ตลาดไทยอะนะคะผักบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะมีสารพิษปนเปื้อนเยอะไหมหรือว่ามากหรือน้อยแค่ไหนเพราะเราไม่ใช่ชาวสวนนะคะเราก็ต้องใช้วิธีสังเกตดูค่ะเป็นวิธีการเลือกผักนั่นเองใช่ไหมคะอย่างเช่นสมมติว่านุกี้อยากจะเลือกกะหล่ำมาหนึ่งหัวใช่ไหมคะคุณพี่มีวิธีการเลือกกะหล่ำยังไงบ้างคะคิดว่าทั้งสะอาดปลอดภัยสดใหม่แน่นอนอ๋อถ้าจะดูอะค่ะก็ต้องดูหลอดช่วง
ยังไงดีเนี่ยช่วงอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะมีรอยแมลงกัดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าแมลงกัดเนี่ยก็แสดงว่าสารพิษเนี่ยอาจจะน้อยถึงน้อยมากหรืออาจจะไม่มีแต่ถ้าไม่มีเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องใช้ยาฆ่าแมลงควบคุมบ้างนิดหน่อยอะค่ะเพื่อไม่ให้มันแบบว่าเน่าเสียไปมากกว่านี้เนาะแล้วก็ยังได้ให้ได้แบบคือมันก็ต้องมาเป็นรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างสวยงามนิดนึงเนาะมันถึงจะขายได้ถ้าเกิดมาแบบเหี่ยวๆเลยหรือว่าผักหนอนกินเยอะๆเนี่ยเยอะเกินไปคนก็ไม่เอาใช่อ๋ออ่ะนอกเหนือจากกะหล่ำแล้วคุณพี่คิดว่าผักในร้านเนี่ยมีเยอะแยะมากมายขนาดนี้มีผักทั้งหมดประมาณกี่ชนิดได้คะภายในร้านถ้าให้นับจริงๆก็ประมาณ 4-50 ชนิดนะคะแต่ว่าเราใช้ความที่แบบว่าคุ้นเคยหรือว่าความเรียกว่าชำนาญดีกว่าซึ่งทุกวันเราก็จำได้อะไรอย่างเงี้ยว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเรามีการควบคุมราคาสินค้าไงอย่างเช่นวันนี้ผักขึ้นพรุ่งนี้ผักบุ้งขึ้นวันต่อไปอันนั้นขึ้นอันนี้ขึ้นเรามีการควบคุมยังไงที่แบบว่าเวลาลูกค้าเข้ามาซื้อแล้วเรายังได้ราคาต่อรองก็ได้อะมาอ่ะเหลือ10บาทได้มั้ยเหลือ20บาทอย่างงี้ได้มั้ยเรามีวิธีควบคุมยังไงคะต้องบอกก่อนว่าสินค้าพวกนี้มันควบคุมราคาไม่ได้ค่ะมันไม่มีมาตรฐานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูจากฤดูอย่างเงี้ยสมมุติอย่างเช่นฤดูฝนอย่างเงี้ยผักบางชนิดเนี่ยเขาจะไม่ชอบฝนอย่างเช่นถ้าเกิดโดนมากๆเนี่ยมันจะเน่าก็คือราคาก็จะขึ้นก็คือถ้าเกิดว่าผลผลิตออกมาสู่ตลาดน้อยแต่ความต้องการมากเท่าเดิมมันก็ทำให้ราคาขึ้นอ่ะเรามากันที่เรื่องของการต่อมะนาวเวลาเราเจอลูกค้าแบบนี้แล้วเนี่ยเรามีการต่อรองไงที่แบบว่าเอ้ยไม่ได้จริงๆได้ราคานี้อะไรอย่างงี้ค่ะเราก็จะมองของเราก่อนสมมติว่าอย่างเช่นค่ะอย่างเช่นมะนาวค่ะเราลูกสวยอ่ะอันนี้คือลูกสวยลูกสวยอ่ะแบบนี้เป็นลูกสวยอันนี้คือไม่สวยอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาอยากได้ถูกเนี่ยเราก็จะบอกว่ามีมะนาวที่คุณภาพต่ำกว่านี้นิดนึงนะซึ่งราคาถูกกว่าอยากได้ไหมหรือถ้าได้แบบพอใจที่อยากได้ของสวยแต่ราคาถูกเนี่ยเราก็จะต้องมองราคาคู่แข่งขันว่าเอ๊ะนี่เขาขายแค่4บาทนะฉันขายแค่3ใบ10คุณยังต่ออีกหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเทคนิคการขายนิดนึงแล้วก็มีเหตุผลของเราใช่มั้ยมีแม้บางแบบว่าต่อมาแล้วเอ๊ะก็บอกไม่ขายไงไม่ขายแล้วอะไรอย่างงี้มีใช่คือบางทีลูกค้าต้องการเหตุผลที่ดีอะค่ะเราก็ต้องให้เหตุผลที่ดีกับลูกค้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออะไรใช่ค่ะบางทีมาแบบเห็นหน้าแม่ค้าลูกค้าบอกว่าไม่ซื้อดีกว่าขนาดหน้าตาไม่ขายยังขนาดนี้เลยเออแล้วราคาของจะเป็นยังไงบ้างแล้วเวลาเปิดปิดร้านเนี่ยเราเปิดตั้งแต่กี่โมงปิดกี่โมงคะก็จะเปิดตีสี่อะค่ะเวลาโดยประมาณค่ะถ้าเกิดแม่ค้าตื่นไม่สายก็จะเป็นตีสี่มีแม่ค้าตื่นสายไม่สายด้วยหรอคะบางวันก็เหนื่อยมันก็สะสมเพียอะไรอย่างเงี้ยเปิดตั้งแต่ตีสี่นะคะไปจนถึงกี่โมงคะหกโมงเย็นค่ะร้านค้าเรานี่เปิดทุกวันหรือเปล่าคะหรือว่ามีวันค่ะทุกวันวันไหนมีแบบว่าลูกแม่ค้าปาร์ตี้มาวันนี้อยากหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีตัวสับเปลี่ยนค่ะหรือทำงานเป็นรอบเวลาคือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแย่เนี่ยเราก็ต้องหาตัวแทนอ๋อมีตัวสำรองด้วยวันไหนแบบเราเหนื่อยนะแท็กทีมนิดนึงคนละครึ่งวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอ้โหอ่ะคือว่านุ๊กกี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่านุ๊กกี้อยากได้ผักไปทำสลัดนิดนึงเมื่อกี้นี้นุ๊กกี้ไปแล้วร้านนึงแต่ว่ายังได้ของไม่ครบค่ะนุ๊กกี้อยากได้ผักกาดหอมค่ะคุณพี่มีวิธีการเลือกผักกาดหอมให้นุ๊กกี้ยังไงบ้างคะค่ะผักกาดหอมของเราอันนี้แหละค่ะอันนี้จะคือคุณภาพที่ดีหน่อยค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเราดูยังไงคะว่ามันคุณภาพดีไม่ดีอะอย่างถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่าเรารู้แล้วว่าเออเราเห็นใบมันสดๆเขียวๆอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันสดใหม่แน่นอนเราก็เลยซื้อกลับไปแต่จริงๆแล้วมันมีทริคนึงใช่ไหมคะที่เราสามารถดูได้อีกคือวิธีอันนี้ค่ะจะเรียกว่าสวยเลยก็ยังไม่ใช่แต่ว่าเราต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพอากาศเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักใช่ไหมคะค่ะถ้าเราเลือกผักที่มันอ่อนแอเกินไปเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่แบบว่าผักเน่าง่ายถ้าพวกนี้ไม่สดจริงๆเนี่ยลูกค้าก็จะไม่ซื้อไปรับประทานค่ะก็ต้องเลือกผักที่มันต้นแข็งนิดนึงลองสังเกตลองจับดูต้นมันจะแข็งนะคะอ๋อตัวลำต้นมาตรงกลางแกมมาเลยใช่ไหมคะแล้วใบค่ะใบมันจะค่อนข้างทนมือเราคือคุณพี่เขาบอกว่าการเลือกผักเนี่ยเราต้องสังเกตที่แกมมันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดแกมมันแข็งนิดนึงเนี่ยคือผักค่อนข้างสดค่ะคุณผู้ชมคะแต่ถ้าเกิดว่ามันอ่อนยวบยาบหรือว่ามันมีการหักหรือว่าใบมันไม่สดแล้วเนี่ยนี่คือของไม่ค่อยสดใช่ไหมคะคุณพี่คะอย่างเช่นแก่เกินไปใบก็ไม่สวยถ้าเกิดใบมันไม่สดจริงๆเนี่ยก็จะไปรับประทานเป็นผักสดไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะเลือกดูที่ใบที่มันสวยงามหน่อยนึงอะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่นุ๊กกี้ได้วิธีการเลือกผักกาดหอมไปแล้วนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังรู้จักการวิธีการเก็บรักษาผักหรือว่าการควบคุมราคาของคุณพี่เขานะคะนอกเหนือจากนี้นะคะคุณพี่ยังมีบอกถึงเวลาเปิดปิดร้านให้อีกเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวรบกวนคุณพี่ฝากร้านกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยู่ละแวกนี้แล้วก็อยากจะมาอุดหนุนคุณพี่ค่ะค่ะยังไงก็ขอฝากที่ร้านไว้ด้วยนะคะก็ผักสดคุณภาพดีราคามิตรภาพนะคะสนใจก็แวะมาได้ค่ะโอ้โหเป็นยังไงล่ะคะคุณผู้ชมคะสโลแกนสำหรับวันนี้นุ๊กกี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับตอนนี้นะคะนุกกี้ก็เดินทางมาถึงอีกหนึ่งร้านภายในตลาดเป็นร้านผักของเรานี่แหละค่ะคือเดินมาจนทั่วตลาดแล้วนุกกี้ก็ยังได้ของไม่ครบค่ะคุณผู้ชมคะนุกกี้ก็เลยเดินมาจนถึงร้านนี้นะคะและทางด้านขวามือนี้ก็คือเจ้าของร้านสวัสดีค่ะรบกวนแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อมาริยาจ้ะชื่อมาริยานะคะคุณพี่คะคือว่าอย่างนี้ค่ะนุกกี้ยังได้ของไม่ครบเลยนุกกี้จะเอาของไปทำสลัดนุกกี้ก็เลยอยากจะมาหาของสดจากร้านคุณพี่นิดหน่อยค่ะนุกกี้ก็ขออนุญาตถามก่อนอื่นเลยก่อนที่จะมาเป็นร้านผักเนี่ยได้มีการขายอื่นมาก่อนไหมคะอย่างเช่นพริกแกงหรือว่าของอย่างอื่นอะไรที่ไม่ใช่ผักขายผักเพียงเดียวเป็นเริ่มขายผักมาแต่เริ่มขายผักมากี่ปีแล้วคะตรงเนี้ยประมาณ5ปีแล้วก็เคยขายข้างในมาแล้วประมาณนี้ประมาณ 5-6 ปีอ๋อคือขายผักมาตั้งแต่เริ่มต้นนี่ถ้ารวมๆกันก็เกือบ10ปีได้มั้ยคะมีการขายผักมาเนาะอ่ะผักในร้านเนี่ยก็เห็นว่ามีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผักกาดหอมคือผักทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการเนี่ยคือร้านเรามีหมดใช่มั้ยคะใช่ค่ะแล้วเรามีการเก็บรักษาให้มันแบบยังคงความสดสะอาดอยู่ได้ยังไงคะคุณพี่มีการเก็บรักษาแตกต่างจากร้านอื่นยังไงคะก็สมมุติเป็นเมื่อผักหอมอ่ะถ้าเหลือก็ต้องใส่ตู้ไว้ใส่ตู้แต่ถ้าของแบบนี้ก็คือว่าเปิดปากไว้ถ้าเป็นห่อๆนะนะเป็นถุงๆคือไม่ให้อยู่ในที่อับอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือมันก็ยังคงความสดเอาได้เนาะค่ะนะจ๊ะมีการคัดทิ้งบ้างมั้ยบางทีเราซื้อมาแล้วบางทีมันมีเน่าบ้างตลอดเลยค่ะคือต้องคัดออกตลอดเลยใช่มั้ยแล้วมีการไปรับผักมาจากที่ไหนคะสี่มุมเมืองจ้ะตลาดสี่มุมเมืองแล้วเรามั่นใจว่าผักที่เราไปรับมาเนี่ยมีความสดสะอาดมากแค่ไหนคะเขาจะสวยนะแล้วก็เราก็จะเลือกเฟ้นดูผักที่ว่ามีคุณภาพหน่อยอ่ะนะคะพอเรามาขายแบบหน้าร้านอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วเรามั่นใจได้ไงคะว่าผักที่เราไปซื้อมาจากร้านส่งทั่วไปเนี่ยเขาปลอดสารพิษแน่นอนเรามีการวิธีการเลือกไหมอ่ะอย่างเช่นเมื่อสักครู่นะที่นุกี้ได้ไปสัมภาษณ์มาเขามีการเลือกว่าผักซอยอ่ะขิงซอยขิงซอยตัวนี้ใช่ไหมคะรับประกันตัวนี้ใช่ไหมขิงซอยได้รับใบรับประกันค่ะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณพี่เขามีทริคเขาบอกว่าใบอย่างเช่นขิงซอยตัวนี้นะคะเขามีใบรับประกันด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะเขามีใบรับประกันยังไงว่าของเขาเนี่ยสดใหม่แล้วก็สะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะเขาจะต้องมาตรวจอ๋อเขามีการตรวจตรวจใช่สังเกตเขาจะมาตรวจเขาจะเอาไปอย่างละนิดอย่างละนิดแต่ตรวจทั้งเราจะได้รับใบอ๋อคือมีการสุ่มตรวจนั่นเองในแต่ละร้านว่าจะเอ๊ะสดใหม่แค่ไหนแต่ของเราเนี่ยคือได้รับใบมาเลยว่าของเราเนี่ยสดแน่นอนใช่ไหมคะและอย่างขิงซอยเนี่ยคุณพี่มีการการเก็บรักษายังไงบ้างคะต้องแช่ตู้ต้องแช่ตู้อย่างเดียวเลยค่ะอย่างเช่นอ่ะสมมติว่านุกี้ซื้อไปนุกี้ซื้อไปในประมาณปริมาณที่มันนิดหน่อยแล้วนุกี้ใช้ไม่หมดมันเหลือนิดนึงเนี่ยนุกี้ก็คือเอาเก็บแช่ตู้อย่างเดียวไม่ต้องไปล้างน้ำอะไรอีกแล้วคือสามารถเก็บแช่ไว้ได้เลยมันจะอยู่ได้ประมาณกี่วันคะคุณพี่คะวัน2วันนั่นแหละแต่ส่วนมากก็ไม่เหลือเยอะนะเพราะว่าเราซื้อมาต้องรู้ว่าปริมาณของที่เราซื้อมาขายได้วันต่อวันนะนะอ๋อค่ะอย่างเช่นสมมติว่ามีลูกค้ามาซื้อผักที่ร้านเราเนี่ยเรามีวิธีการแนะนำผักกับลูกค้าไงหรือว่าอ่ะเลือกไปเถอะไม่เป็นไรอันนั้นเล่านิดนึงเอาไม่ต้องไม่ต้องเรามีวิธีการเลือกของให้เขายังไงคะให้เขาเลือกตามสบายให้เขาเลือกตามสบายเน่าก็ไม่เป็นไรหยิบไปได้แต่ไม่เป็นไรอย่างนี้หรอคะเราจะบอกเขาถ้าเน่าก็อันนี้ไม่ดีนะแต่อย่างนี้ให้เขาเลือกไปถ้ามันเน่านิดนึงเรามีการแบบลดราคาให้เขาอะไรอย่างนี้อย่างน้อยๆเราก็ขายได้เราไม่ต้องเก็บต่อไปใช่ไหมหรือว่าถ้ามันเน่าเราก็บอกเขาว่าเอาเก็บไว้เดี๋ยวเราคัดออกเองอะไรอย่างนี้หรือมากไม่สวยก็เก็บเข้าดีกว่าเก็บเข้าดีกว่านะคะอย่างน้อยๆให้เขาได้ของสดไปถูกใจกว่าใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้วเวลามีคนมาซื้อของเนี่ยเราบอกกับวิธีการเลือกผักของเขาไปไหมอย่างเช่นเขาต้องการเลือกมะเขือลูกพี่สังเกตเห็นว่ามะเขือปอดเนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกยากมากๆเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันจะแข็งหมดเลยแล้วคือบางทีข้างในเนี่ยมันเน่าใช่ไหมคะเราเป็นแม่ค้าเนี่ยเราต้องมีวิธีการเลือกอยู่แล้วใช่ไหมคุณพี่มีวิธีการเลือกยังไงบ้างคะถ้าสมมติอยากได้มะเขือค่ะจะบอกว่าหนูต้องเอาลูกเล็กๆแหลมๆเนี่ยเอาลูกเล็กๆแหลมๆอย่างเช่นเอาไปกินกับน้ำพริกมันต้องอ่อนๆใช่ไหมคะค่ะแบบนี้ค่ะอันแบบนี้คือแล้วเรามั่นใจได้ไหมว่าข้างในมันจะไม่เน่าไม่เน่าอ่อนไม่เน่าอ่อนถ้าแก่ด้วยอ๋อค่ะเรามีการวิธีเลือกหัวแบบแหลมๆอย่างนี้แล้วปลายมนแล้วขั้วของมันยังต้องสดเวลาดึงออกไปแล้วมันจะเป็นสีเขียวอยู่ใช่ไหมคะที่เคยแอบสังเกตว่าเวลาคุณแม่ไปคัดตามร้านเนี่ยก็จะแบบมองเราก็พยายามมองตามนะแต่ก็คือคัดไม่เป็นต่อมาวิธีการเลือกต้นหอมผักชีเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้โรยหน้าไม่ว่าจะทำข้าวต้มหรือว่าต้มจืดอะไรก็ต้องใช้ผักชีใช่ไหมคะเรามีวิธีการเก็บหรือว่าวิธีการเลือกยังไงบ้างคะเราก็ต้องเอาสวยๆเวลาซื้อมาเราก็ต้องเลือกสวยๆมาเลือกสวยๆของคุณพี่นี่คือสวยๆแบบไหนสวยๆแบบนี้ถ้าเป็นต้นเขียวแบบนี้ใช่ไหมคะและอย่างถ้ามันเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เราต้องดึงออกดึงออกต้องดึงออกใช่ไหมคะจะมีการวัดเป็นกำๆค่ะ
แบบนี้ก็คือเราก็คัดออกใช่ไหมคะบางทีเรานั่งแบบอันนี้ไม่เหลืองนะอันนี้แบบสวยนะอ๋อคือมันขาวอ๋อมันขาวคือมันอ่อนอยู่มันไม่ได้หมายความว่ามันเหลืองแล้วเราต้องดึงจริงบางคนไม่รู้ถ้าเป็นนุกกี้คือคงดึงออกแล้วเก็บเขียวๆไว้อะไรอย่างนี้ค่ะนอกเหนือจากนี้จากการเลือกผักแล้วการควบคุมราคาบางทีเนี่ยผักในแต่ละวันอ่ะคือราคามันแบบว่าเดี๋ยวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวลดลงบางทีฝนตกของเน่าราคาของขายไม่ได้เรามีการควบคุมราคาให้แบบว่าคงที่เวลาลูกค้าเขาซื้อแล้วยังราคาเดิมอยู่อะไรอย่างนี้ในการควบคุมราคายังไงคะควบคุมราคาเหรอมันต้องแล้วแต่วันนะนะแล้วแต่วันของมาแบบสมมติบินของเรามาราคาแค่ไหนเราก็บางทีลูกค้าบอกวันนี้ทำไมขึ้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าเนี่ยดูราคาเนี่ยตามบินเลยยืนบินให้ดูยืนให้ดูเนี่ยราคามันขึ้นนะเราก็บอกเขาคือบอกเขาว่าวันนี้ของขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือบางคนมาแล้วไม่เชื่อทำไมเมื่อวานนี้ยังซื้อยังราคานี้อยู่เลยมีการต่อรองกันไหมคะเขาก็บอกเต็มทีเราก็ว่าไม่เป็นไรเนาะเมื่อวานก็ได้คิดราคาแบบเมื่อวานนะคิดราคาแบบเมื่อวานก็ได้ไหมคะใจดีไปอีกมีแม่บางคนมาแบบว่าบอกว่าราคาขึ้นไงอะไรอย่างงี้จะยืนเถียงกับแม่ค้าเลยเถียงไม่ได้อะนะเถียงไม่ได้แม่ค้ายืนกัดฟันอย่างเดียวใช่ไหมเถียงไม่ได้นอกเหนือจากนี้แล้วเวลาเปิดปิดร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงคะตีสี่เปิดตีสี่เหมือนกันแล้วเวลาปิดร้านล่ะคะหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งถึงทุ่มเป็นเวลาตลาดปิดเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วนอกเหนือจากนี้เวลาเราเก็บผักร้านปิดแล้วเก็บผักแล้วเรามีการฝากบอกลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะดูก่อนค่ะแม่ค้าใจดีมีแม่ค้าใหม่นะคะเราเปิดร้านตั้งแต่เวลาก็ตีสี่ตีสี่นี่ก็คือลูกค้าเริ่มเข้าแล้วลูกค้าจะเยอะในช่วงเช้าเช้าใช่ไหมคะให้คุณพี่ฝากร้านกับคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าค่ะพี่พูดไม่เก่งนะพูดไม่เก่งไม่เป็นไรมีสโลแกนแล้วอย่างเมื่อกี้นี้นะร้านตรงข้ามเขาแบบมีสโลแกนแบบว่าเอ้ยสวยสดถูกใจราคาไหมคะแบบว่าพอใจต่อรองกันได้อะไรอย่างนี้เรามีสโลแกนของเราไหมคะสโลแกนของแม่ค้าให้ลูกค้าได้ของดีๆไปถ้าวันไหนอะไรไม่ดีก็จะบอกเขาถามลูกค้าได้จะบอกเขาทุกครั้งว่าวันนี้ไม่สวยนะเอาไหมถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะต้องบอกตามตรงเขาค่ะคือเป็นแอบห่วงใยกับลูกค้านิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะของไม่สดเราไม่ขายนั่นเองนะคะสโลแกนของคุณป้าเขาต่อรองกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะหาผักในตลาดเป็นมื้อเย็นในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยเขาบอกว่าผักของเขาเนี่ยทั้งใหม่สดสะอาดและที่สำคัญราคากันเองกันเองค่ะคุณผู้ชมคะนุกกี้ก็ชักอยากจะล้างไม้ล้างมือแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวนุกกี้ขออนุญาตไปล้างไม้ล้างมือก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าเรากลับมาพบกันกับของเด็ดท้ายตลาดค่ะ